สวัสดีพี่น้องป้องไปสู้ทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับหนุ่มบ้านโคกครับมื้อนี้พาพี่น้องมาเอาผึ้งนะครับผมมาเพาะไว้ประมาณ1สัปดาห์แล้วนะครับเบิ่งแล้วมันบ่เป็นตาเอานะครับอยู่ถึงเขานี่เด้อพี่น้องเดินมาตรงนั้นเอากล้องส่องดูมีตัวขึ้นอยู่นึกว่ามีคนเอาไปแล้วเป็นอย่างไรก็ต้องเอาแล้วครับมื้อนี้นะครับถ้าบ่เอาเดี๋ยวมันบ่เหลือเนาะคนหากันหลายยิ่งหายากอยู่ผึ้งบ่ค่อยมีนะครับปีนี้ไปเดี๋ยวไปเตรียมของก่อนพี่น้องอาจจะต้องได้ใช้ทอยใช้อย่างได้ทางขึ้นหลายเติบอยู่อยู่ถึงเขาสูงคือกันด้วยครับเนี่ยต้องไต่ขึ้นไปเดี๋ยวลุ้นว่าจะเป็นแบบใดคลิปนี้อาจจะสั้นๆเนื้อพี่น้องถ่ายได้บ่งามบ่ได้แบบใดกะเดี๋ยวว่ากันไปไปพี่น้องขึ้นเขาขึ้นก่อนเด้อขั้นแรกเอาอยู่ซื้อได้ขึ้นได้ง่ายบ่ โอ้หกเท่าไหร่พูดนะครับเดี๋ยวต้องฝานี่ขึ้นไปก่อนพี่น้องเดี๋ยวไปพอกันใต้ต้นพึ่งเลยกันแล้วกันเด้อก็ไม่ยากเนาะไปโก้ขึ้นมาฮอดแล้วพี่น้องโอ้เกือบบ่ถึงลืมอย่างบ่ลืมขวดน้ำอีกครับโอ้ลงพร้อมไหมดูนะครับโอ้สูงเติบพี่น้องดูนะครับเป็นผาด้วยเนี่ยพึ่งอยู่ตรงนี้ครับหนาลื่นตื้นเลยพี่น้องอาจจะอ่อนคักๆเลยนะครับแต่ก็ต้องขอเลยครับได้จักหน่อยก็ยังดีนะครับจะว่ากันนะพี่น้องถ้าบ่เอานี่บ่ได้แน่นอนครับต้องรีบจัดเอาได้บ่เนาะผมเดี๋ยวขึ้นไปเบิ่งกันก่อนพี่น้องเศร้าเมื่อยจักหน่อยก่อนเดี๋ยวตอกทอยขึ้นไปเนาะบ่กี่ลูกดอกตรงนี้มันบ่สูงครับพี่น้องแต่ถ้าเกิดวัดระยะจากข้างล่างลงไปพุ่นโคตรสูงเลยโอ้ยคักบ่เนาะขอตัวอ่อนจากลูกก็ยังดีนะครับพี่น้องไปมาใกล้พึ่งแล้วพี่น้องผมบ่รู้ว่าสิตัดได้บ่อันตรายไปนี่สิหักเนี่ยเด้อครับเนี่ยลายทำทายทางใหญ่เตรียมแตกแล้วพี่น้องเมื่อยเศร้าเมื่อยก่อนนี่ต้องถางตรงนี้ขึ้นไปอีกนะครับเนี่ยเดี๋ยวควันใส่มันก่อนเนาะลองเบิ่งว่าสิเป็นแบบใดอยู่กิ่งน่ากลัวนะพึ่งหักไปเลยอุ้ยพึ่งขู่แล้วเดี๋ยวควันใส่มันก่อนพี่น้องไม่เด้อหอดบ่บ่เด้อควันน่ะจักเห็นบ่เด้อพี่น้องหอดแล้วป่ะเนี่ยควันเอาเดี๋ยวทางตรงนี้ก่อนเด้อพี่น้องเนี่ยไก่คักแล้วพี่น้องยังไม่รู้ว่ามีอะไรบ่เห็นขาวๆเดี๋ยวจะสิหลายไปเลยเดี๋ยวจุดควันเอามันใส่อีกก่อนครับลมอย่าย้อนสอนหอยลมไหมโอ้พอได้อยู่พี่น้องขาวอยู่เดี๋ยวเห็นแล้วเดี๋ยวมุ่นไปอีกก่อนอ
อึ๊บน้ำบ่มีขาวเต็มอยู่ครับน่ะโอเคพี่น้องเดี๋ยวผมจัดแต่งสถานที่ไปตัดดีๆก่อนโอ้ถ่ายก็ยากเดี๋ยวให้เบิ่งดีๆครับแป๊บหนึ่งนี่ครับหางใหญ่แต่ต้องขออนุญาตฟ้าออฟ้าไปด้วยพี่น้องเพราะว่ารังมันน่ากลัวนะครับผมไม่รังหรอกเนี่ยครับม่วงยืนน่ากลัวครับหางใหญ่โอ้หนอนคือฟ้าได้ไข่ได้วะโอเคน้ำก็น่าจะบ่มีพี่น้องอย่าอยู่เดี๋ยวขอตัดไปไปพี่น้องโอเคตัดเลยนะพี่น้องเสียววะเสียวจริงๆกิ่งมันยื่นตะย่านพูดนะครับมุมภาพมุมกล้องบ่ดีเดี๋ยวว่ากันมือกับบ่มีผมสิยื่นตัดมือเดี๋ยวคอยดูสิได้บ่ลุ้นกันเลยได้สำได้กับสำนั้นนะครับย่านเว้ยเพิ่งพอเห็นอยู่วะใส่มาได้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 ดีแค่ไหนดีงามครับพี่ผมจะเอาหัวน้ำเลยด้วยหัวน้ำบ่มีพี่น้องเห็นอยู่ว่าผมเด้อ เสียวเว้ยอ
ากกันเหลือหัวน้ำไว้ครับไปพี่น้องนี่ใส่ยิบกันเดี๋ยวไปใส่ถุงลูกหัวน้ำบ่เอาครับเหลือไว้เดี๋ยวมันสร้างหางอีกไหมเสียวโอเคพี่น้องเดี๋ยวพอกันหน่อยข้างล่างครับโอเคพี่น้องมานั่งพักเมื่ออยู่จุดที่ขึ้นมาตอนแรกนะความหมายที่ผมต้องรีบเด้อพี่น้องนี่เด้อเนี่ยมันเป็นกิ่งนอนไปนี่นะครับกิ่งเล็กๆอย่างพี่น้องเห็นบ่แล้วมันผุข้างในนะผมบ่มั่นใจเลยนะครับเนี่ยผมย่านมันหักตรงนี้ครับผมไปยืนอยู่นั่นผมหนักเกือบ70เด้อผมย่านมันหักครับก็เลยต้องเฝ้าครับภาพบ่งามอย่าว่ากันลงไปสรุปผลงานข้างล่างพี่น้องตัดพึ่งยังไงบ่เอาหัวน้ำ ไปครับมารถแล้วเด้อพี่น้องก็เฝ้ามาเลยครับผมหิวน้ำผมก็เลยเอาน้ำขึ้นไปอู้ขึ้นไปบักสูงกูน่ะกิ่งกระเสียวเลยครับขึ้นไปหน้าผาอีกโอ้กว่าจะลงมาได้อันนี้ก็ผลงานของเขานะครับเอาพึ่งเอาแต่ตัวอ่อนหัวน้ำบ่เอาใครมาเห็นที่หลังนี่อู้มันคือบ่เอาหัวน้ำกับสิว่านะครับพี่น้องก็ขอไปขายด้วยครับอย่าว่ากันพี่น้องอย่าดราม่าเด้อมันก็ไปสร้างทางใหม่ได้คือเก่านะครับไปที่เป็นสายอนุรักษ์นะครับอย่าว่ากันขายได้พอได้ค่าน้ำมูกน้ำมันค่ารถค่าราค่ากับข้าวนะครับค่านมลูกโอเคอยู่สังเกตเบิ่งมันอาจจะเป็นพึ่งรอบ2แล้วก็เป็นไปได้ด้วยพี่น้องมันอาจจะสร้างรังบ่เท่าตัวในรอบแรกนะครับที่ผมมามันหนาๆเนาะมันคิดทางบ่เท่าตัวดอกไม้มันอาจจะบ่ลายนะครับสังเกตว่าน้ำมันบ่มีก็ได้ตัวอ่อนงามอยู่โอเคขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมนะครับพี่น้องท่านใดที่ติดตามมาโดยตลอดคอมเมนต์พูดคุยให้กำลังใจกับขอบคุณหลายๆนะครับติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันต่อไปด้วยครับคลิปหน้าสิได้เบิ่งหยังกะลุ้นกันไปถ้าเงียบบ่ได้ลงคลิปแสดงว่าไปแล้วบ่มานนะพี่น้องคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสั้นๆสวัสดีครับ